กราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันทองท่านนายกสมาคม Intelligent CCTV Association ดร.พิตาภาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับสมาคมที่เริ่มขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับผมใคร่ขอเวลาที่จะเล่าถึงความเป็นมาของการมีสมาคมนี้สักเล็กน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556ดร.ภาสกรปฐมบุตรหรือดร.เอนะครับก็ได้รับมอบหมายจากตัวกระผมเองแล้วก็ทางสวทชให้ไปรวบรวมบรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ CCTV ทั้งหลายมาช่วยแก้ปัญหาของรัฐบาลและของหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งซื้อระบบมามากมายแล้วก็พบว่าบรรดาผู้ขายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องการที่จะมีมาตรฐานที่ตรงกันและอยากได้ทางออกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางด้านซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจำนวนมากเข้าด้วยกันจากนั้นนี่นะครับในปีนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ก่อตั้งเป็นชมรม CCTV นะครับซึ่งเราก็เรียกว่าเป็น CCTV Consortium เพื่อรวมตัวกันที่จะช่วยกันแก้ปัญหาขนาดใหญ่ในการจัดทำระบบ CCTV แยกกันทำก็ได้รวมกันทำก็ได้แต่ทั้งนี้จุดที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือราคาต้นทุนซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ภาพจาก CCTV เป็นของซึ่งแพงมากๆจำเป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของสวทช. Nextech ในขณะนั้นหลังจากที่เรารวมตัวกันเป็น CCTV Consortium แล้วนะครับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือ Analytics เนี่ยก็ได้เริ่มต้นอย่างเข้มแข็งโดยที่ในเริ่มแรกนั้นเราได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่เดิมนะครับเช่นซอฟต์แวร์เพื่อจะแปลงภาพป้ายทะเบียนให้กลายเป็นตัวหนังสือที่บอกป้ายทะเบียนและสามารถเข้าไปค้นในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกได้ว่าเป็นใครนอกจากนั้นนะครับก็ได้มีโครงการที่สำคัญสำคัญหลายอันซึ่งผมใคร่ขอยกตัวอย่างนะครับเป็นระบบช่วยความปลอดภัยบนท้องถนนและวินัยจราจรนะครับเช่นการวิเคราะห์ภาพวิดีโอตรวจจับคนชกต่อยวิ่งราวล้มการนับจำนวนคนภาพคนขี่จักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกหรือการจับความเร็วรถการดูพฤติกรรมการขับรถวิ่งคร่อมเลนหรือทับเส้นขาววิ่งเบียดรถคันอื่นที่คอสะพานแล้วก็ภายในรถเองก็มีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอเพื่อจะเตือนคนที่ง่วงใกล้จะหลับเป็นต้นงานวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้มีการแสดงในการประชุมต่างๆเช่นงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะครับซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนมีนาคมประมาณ 2-3 ครั้งเช่นในปี2558นะครับเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จชมงานสัมมนานี้ด้วยเราจัดงานสัมมนาใหญ่ที่ Impact เมืองทองธานีเมื่อเดือนตุลาคมปี2558ซึ่งในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์มาเป็นประธานเปิดงานซึ่งก็เป็นจังหวะที่ได้เปิดตัว CCTV Consortium และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ทางด้าน CCTV Analytics ให้กับสังคมไทยด้วยนะครับที่ผ่านมาความร่วมมือวิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนจากสวทช.นั้นถือว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีของอุตสาหกรรม CCTV ของประเทศไทยและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดำเนินการไปได้ดีระดับหนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีนะครับให้การสนับสนุนทุนพิเศษเพื่อทำโครงการสมาร์ทซิตี้โครงการเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งระบบ CCTV ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้เมืองน่าอยู่เมืองสะอาดเมืองปลอดภัยนับตั้งแต่วันที่5กันยายนปี2561เป็นต้นมา CCTV Consortium พร้อมแล้วที่จะเติบโตเป็นสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทยหรือ Thailand Intelligence CCTV Association โดยมีดร.ธิตาภาหรือดร.บีของเราเป็นนายกสมาคมนะครับส่วนดร.ภาสกรหรือดร.เอนะครับเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนต่อไปเพราะว่าท่านไปทำงานอยู่ที่ดีป้ากระทรวงดีแล้วนะครับพวกเราทั้งหมดคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีพระคุณหลายท่านนะครับซึ่งผมก็ใคร่ขอเอ่ยนามนะครับคือท่านรัฐมนตรีพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์
ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายแพทย์สรณิตศิลธรรมท่านผู้อำนวยการสวทช.ดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลและอดีตผู้อำนวยการนิกเทค2ท่านนะครับคืออาจารย์พันศักดิ์ศิริรัชตพงษ์และดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรในโอกาสนี้ผมก็ใคร่ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของสมาคม ICA ทุกท่านที่ได้ก้าวหน้ามาจนถึงขั้นที่เป็นสมาคมโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็หวังว่าผลงานของท่านที่จะก้าวต่อไปในอนาคตจะเป็นที่พึ่งของประเทศได้ในด้านของความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและในอนาคตเราคงจะก้าวหน้าไปทางเทคโนโลยีต่อไปอีกจนกระทั่งถึงระบบจดจำใบหน้าและระบบติดตามความเคลื่อนไหวของคนที่จะช่วยในด้านการลดอาชญากรรมขอบคุณและสวัสดีครับ